ไอแนวคิดเรื่องนายก8ปีเนี่ยมันเคยเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนรัฐประหารปี49เริ่มมีคนพูดทำนองว่านายกรัฐมนตรีไม่ควรอยู่นานคนกลัวคุณทักษิณอยู่นานใช่แล้วตอนนั้นผมได้ยินอยู่ตลอดเวลาว่าทักษิณเขาจะอยู่20ปีปื้มต้องยึดอำนาจโอเคโอเคผมก็เชื่อนั่นแหละผมก็เชื่ออยู่ช่วงนึงผมรู้สึกเออใช่20ปีแน่คุณทักษิณก็มีรากของความคิดเนี่ยมันมาต่อจนทั้งมันปรากฏในรัฐมนูญฉบับนี้จะเป็นเวเนซุเอลานั่นแหละครับฮูโกชาเวสมันมาปรากฏไงแล้วพอมาปรากฏแล้วมันจำเป็นต้องใช้อ่ะกับคนที่จะอยู่เกิน8ปีจริงๆเนี่ยใช่ดันไม่ยอมทำตามแล้วจริงๆแล้วคุณมีชัยผมคิดว่าเขารู้ได้ซ้ำไปหมดเลยถ้าคิดเรื่องนี้มันไม่มีนะนายกที่มาจากการเลือกตั้งที่บริหารดีๆปกติอ่ะที่เขาอยู่เกิน8ปีได้เพราะว่าเขาโดนยึดอำนาจหมดใช่คืออันเนี้ยผมเชื่อว่าคุณมีชัยลึกๆแกทิ้งอันนี้ไว้เนี่ยเพื่อสกัดทหารนี่แหละเพราะแกก็รู้โดยประวัติศาสตร์อ่ะส่วนใหญ่มันจะเป็นทหารนี่แหละที่จะอยู่เกิน8ปีความหมายคุณปลื้มคือว่าคุณมีชัยเนี่ยจริงๆแล้วใช้มาตรานี้เพื่อทำให้อย่างน้อยใครที่รู้สึกอึดอัดกับนายกคนนี้มากเลยมันมีมาตรานี้เพื่อบอกว่าไอ้คนที่เราอึดอัดไม่อยากเป็นนายกเนี่ยเขาจะอยู่ได้ไม่เกิน8ปีเท่านั้นถูกต้องเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปทำรัฐประหารหรอกเดี๋ยว8ปีมันต้องไปเองใช่